อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ช้าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเคยประสบพบเจออยู่ตลอดเมื่ออยากจะเล่นเกมดู YouTube ดู Netflix ฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตกลับไม่เป็นใจไม่เอื้ออำนวยสะดุดอยู่บ่อยครั้งกลายเป็นปัญหาที่คาใจทั้งที่ในแต่ละเดือนจ่ายค่าเน็ตโทรศัพท์หลายบาทแต่รู้หรือไม่ว่าการที่เน็ตโทรศัพท์ช้านั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนนึกไม่ถึงเลยก็ได้และเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดทีมงานแค่คลิกชีวิตก็ง่ายพามาดูถึงสาเหตุที่ทำให้เน็ตโทรศัพท์ของเราช้าว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างช่วงเวลาที่ใช้งานมีผลต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตยิ่งช่วงเวลาที่คนใช้เน็ตจำนวนมากหรือที่เรียกกันว่าช่วงไพร์ไทม์ก็จะยิ่งทำให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราช้าลงได้เช่นช่วงเวลา2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาที่คนเล่นเน็ตกันมากที่สุดซึ่งจะทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนลดลงหรือช่วงเวลาปีใหม่ที่ทุกคนพร้อมใจจะส่งข้อความหากันในเวลาเดียวกันจะเห็นได้ว่าความเร็วเน็ตของแต่ละคนช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลือกแพ็กเกจเน็ตน้อยแต่ใช้งานเน็ตเยอะเมื่อเน็ตโทรศัพท์หมดโดนลดความเร็วจะทำให้ติด FUP ซึ่งก็คือเมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตจนครบตามที่แพ็กเกจกำหนดแล้วความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็จะถูกปรับลดลงซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อินเทอร์เน็ตของเราช้าลงนั่นเองและถ้าหากไม่อยากใช้อินเทอร์เน็ตจนติด FUP โดยลดความเร็วจนเกิดอาการหงุดหงิดทำให้เสียอารมณ์ดังนั้นจึงต้องควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราก่อนโดยการตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลโทรศัพท์โดยทำได้ดังนี้สำหรับมือถือ iOS เข้าไปที่ตั้งค่าเลือกเซลูล่าดูที่เซลูล่า Data Usage ก็จะมีข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของเราว่าใช้ไปเท่าไหร่สำหรับมือถือ Android เข้าไปที่ตั้งค่าเลือกการใช้งานข้อมูลจากนั้นหน้าจอจะแสดงกราฟการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราว่าใช้ไปเท่าไหร่ถ้าอยากให้แจ้งเตือนการใช้อินเทอร์เน็ตให้ตั้งค่าโดยเลือกการตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกำหนดไว้ว่าแพ็กเกจของเรามีอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่วันที่เริ่มต้นคือวันไหนการตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือจะช่วยแจ้งเตือนว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้วเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ควบคุมการใช้และลดปัญหาเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงแต่ทั้งนี้หากรู้ตัวว่าแพ็กเกจที่เราใช้อยู่ไม่พอต่อความต้องการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนแพ็กเกจอื่นที่เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเราอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์คือสัญญาณวิทยุรูปแบบหนึ่งถ้ามีอะไรมากีดขวางการกระจายสัญญาณอย่างเช่นอาคารตึกสูงต้นไม้กำแพงคอนกรีตอาจจะทำให้พื้นที่ที่เราใช้งานอยู่นั้นกลายเป็นพื้นที่อับสัญญาณได้หรือถ้ามีการกระจายสัญญาณไม่ทั่วถึงและเพียงพอสำหรับคนใช้งานมากๆพร้อมกันเช่นงานคอนเสิร์ตงานรับปริญญาที่มีคนใช้สัญญาณเป็นจำนวนมากหรือแม้กระทั่งพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเสาสัญญาณก็ส่งผลให้สัญญาณอ่อนไปจนถึงไม่มีสัญญาณเลยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเทอร์เน็ตของเราช้าลงด้วยเปิดแอปพลิเคชันทิ้งไว้แต่เน็ตยังใช้งานอยู่ตลอดอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักก็คือสมาร์ทโฟนของเราเพราะหากปัจจัยภายในสมาร์ทโฟนของเรามีปัญหาเสื่อมประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตช้าลงไปด้วยแต่ก็มีวิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เช่นปิดการอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆอัตโนมัติปิดแอปพลิเคชันบางตัวที่ไม่ได้ใช้งานปิดเว็บที่ค้างไว้ในเบราว์เซอร์และมันอัปเดตเฟรมแวร์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของเครื่องแต่หากลองทำตามวิธีเหล่านี้แล้วอินเทอร์เน็ตยังช้าอยู่อาจจะเป็นเพราะสมาร์ทโฟนของเราติดไวรัสและมัลแวร์ได้เพราะการทำงานของมัลแวร์จะแย่งใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราไปแบบไม่รู้ตัวดังนั้นจึงต้องหมั่นเช็คความผิดปกติของเครื่องและสแกนไวรัสอยู่บ่อยๆจะช่วยแก้ไขได้อีกทางอย่างไรก็ตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการที่เราเลือกด้วยรวมไปถึงแพ็กเกจต่างๆที่เราเลือกใช้โดยเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้เน็ตเร็วขึ้นโดยการทำตามวิธีที่แนะนำไว้เบื้องต้นแต่ถ้าหากลองทำตามทุกอย่างตามคำแนะนำแล้วเน็ตยังช้าเหมือนเดิมแนะนำให้ติดต่อกับค่ายผู้ให้บริการเน็ตโดยตรงแจ้งรายละเอียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทางค่ายผู้ให้บริการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาให้กับเราได้